6:33 เรื่องเล่าเช้านี้แจ้งท่านผู้ชมก่อนเมื่อวานนี้นำเสนอไปเมืองพัทยาลื้อแล้วใช่ค่ะหมดกลางถนนอ่ะที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินไปแล้วสะดุดคนล่าสุดนี่ก็คือเซถลาจมูกหักเลยนะคะเพราะว่ากระแทกกับพื้นอังกฤษก่อนหน้านี้แคนาดาซี่โครงหักล่าสุดรองนายกเมืองพัทยาคุณมาโนชหนองใหญ่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้รื้อหมุดออกไปแล้วแต่หรือไปแค่3จุดนะคะหมุดอันอื่นๆเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับแจ้งว่ารื้อก่อนแค่3จุดเพื่อที่จะทำทางเป็นตีเส้นทางม้าลายว่านักท่องเที่ยวต้องข้ามถนนตรงนี้ อย่าไปข้ามตรงจุดอื่นโครงการนี้มีมาตั้งแต่ปี65ติดตั้งทั่วเมืองพัทยาเลยเพื่อแบ่งเส้นจราจรรถที่สัญจรไปมาเวลากลางคืนจะได้เห็นเส้นแบ่งถนนชัดเจนอ่ะก็เป็นนั้นว่ารื้อและค่อยๆรื้อไปก็ได้หรือยังไงท่านผู้ชมอย่าให้เป็นกับ